วัสดีค่ะท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านเช้านี้อยู่กับพี่แรมค่ะและดีบรรณาค่ะเช้านี้นะคะเราก็จะพาทุกท่านมาชมบ้านสวนอีกครั้งนึงค่ะหลังจากที่เราถ่ายคลิปไปให้ชมเมื่อครั้งที่แล้วนะคะก็วันนี้ก็มาอัปเดตสวนนะคะว่าวันนี้มีอะไรแปลกตาไปบ้างติดตามรับชมกันเลยค่ะค่ะนี่ก็คือทางเข้าสวนนะคะเราก็จะทำซุ้มนะคะสวยๆน่ารักค่ะที่เห็นนี่นะคะก็จะเป็นบ้านสวนของคุณหมอนะคะซึ่งคุณหมอก็ไม่ได้อยู่นะคะคุณหมอก็จะเดินทางไปเที่ยวที่ต่างประเทศบ้างหรือว่าเดินทางไปเที่ยวที่ตามต่างจังหวัดบ้างเพราะว่าตอนนี้คุณหมอท่านเกษียณแล้วค่ะแล้วบ้านหลังนี้นะคะคุณหมอก็ทําไว้ให้ลูกๆนะคะเอาไว้แบบที่ว่าเวลามาพักผ่อนหย่อนใจนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นต้นยางใหญ่นะคะก็มีท่านผู้ชมหลายคนถามว่าต้นยางใหญ่นี่นะคะหรือว่าต้นยางนาเนี่ย เขาจะออกดอกตอนอายุกี่ปีนะคะต้นยางนี่นะคะก็จะออกดอกในช่วง15ปีขึ้นไปนะคะโอ้โหอันต้นนี้ก็ปลูกได้หลายปีแล้วนะคะตอนนี้ก็ดอกก็กำลังร่วงนะคะต้นนี้ไม่ต่ำกว่า15ปีนะคะค่ะก็จะขนาดนี้เลยนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นบ้านสวนซึ่งคุณหมอได้สร้างไว้นะคะเมื่อประมาณ7ปีที่แล้วนะคะมีท่านผู้ชมถามเข้ามาว่าบ้านหลังนี้สร้างประมาณกี่บาทก็ประมาณแสนต้นๆนะคะเนี่ยค่ะก็จะเป็นบ้านทรงสไตล์โมเดิร์นนะคะค่ะตรงนี้ก็จะเป็นอันนี้ทําใหม่เมื่อวานนี้นะคะน้องๆลูกๆของคุณหมอก็มาทําเป็นที่นั่งเล่นนะคะสําหรับเอาไว้อ่านหนังสือแบบน่ารักมากๆเลยค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมชอบไหมคะโหแบบเราเห็นแล้วเรายังชอบเลยค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นไหนะคะอันนี้ไม่ใช่ไหทองคำนะอันนี้ก็จะเป็นไหแล้วก็ประดับด้วยต้นไม้นะคะแล้วก็จะมีน้องเป็ดนะคะนี่แล้วก็จะมีโอ่งนี่ค่ะก็จะมีโอ่งอยู่ข้างบันไดนะคะประดับใบน่ารักมากๆเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นทางขึ้นบ้านสวนนะคะข้างบนก็จะมีห้องนอนห้องน้ำแล้วก็มีแบบสถานที่แบบพักผ่อนหย่อนใจสบายๆค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นระบบน้ำของที่นี่นะคะก็คือจะมีการสูบน้ำจากใต้ดินขึ้นมาค่ะแล้วก็มาพักไว้ตรงข้างหลังนี้ก็จะเป็นหอถังสูงนะคะส่วนที่เราเห็นตรงนี้ก็จะเป็นน้ำที่เราเปิดใส่ท่อนะคะแล้วก็เอามาแบบเอาไว้เลี้ยงปลานะคะในนี้ปลาเยอะแยะเลยนะคะเพื่อนๆนะคะปลาเยอะแยะเลยแล้วรอบบ่อปลานี่นะคะแล้วก็จะมีต้นเขาเรียกว่าต้นผักหนามนะคะนี่ต้นผักหลายชนิดนะคะอันนี้เอาไปทําอาหารได้นะคะต้นผักหนามเพื่อนๆรู้จักกันไหมมันจะเป็นแบบมันจะมีหนามอยู่ข้างๆนะคะอันนี้ก็จะมีไหเล็กๆเหมือนกันนะคะมีไหเล็กๆนะคะเอาไว้แบบประดับเพื่อความสวยงามนะคะว่างๆวันไหนที่เราว่างๆเราก็จะมาเล่นที่นี่บ่อยๆค่ะเพราะว่าคุณหมอบอกว่ามาได้เลยไม่เป็นไรพี่แรมก็ชอบมากนะคะสําหรับการมานั่งเล่นแล้วก็มานั่งอ่านหนังสือตรงนี้นะคะนี่อันนี้เพื่อนๆเห็นไหมคะอันนี้ก็จะเป็นตะเกียงโบราณเพื่อนๆเกิดทันกันไหมนี่นะคะก็จะเป็นตะเกียงแบบโบราณนะใครเกิดทันบ้างยกมือขึ้นหน่อยค่ะค่ะตรงนี้ก็จะเป็นไม้นะคะแล้วก็เอาไว้ให้เรานั่งเล่นนั่งอ่านหนังสือหรือว่านั่งทํากิจกรรมเพลินไปนะคะแล้วก็จะข้างหลังก็จะมีแบบลำธารนะคะแบบตรงนี้แบบถ้าช่วงกลางวันเนี่ยก็คือจะไม่ร้อนมากที่บ้านเราอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ42องศานะคะช่วงบ่ายๆเที่ยงแต่ว่าตรงเนี้ยก็คือจะมีต้นไม้เยอะนะคะมันก็จะช่วยในเรื่องของการผ่อนคลายในเรื่องของความร้อนนะคะตรงนี้ต้นไม้เยอะช่วงเที่ยงนะคะก็คือจะเย็นสบายดีค่ะตรงนี้นะคะก็จะมีชิงช้านะคะเอาไว้แบบนั่งเล่นสบายๆนะคะตรงนี้ก็จะเป็นมุมสำหรับนั่งเล่นนะคะเดี๋ยวเราจะพาเดินดูรอบบ้านนะคะอันนี้ก็จะประดับด้วยต้นกาบหอยนะคะเอามาเป็นแบบห้อยๆนะคะตรงนี้อันนี้ก็คือลูกยางนานะคะนี่ค่ะนี่ก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้หล่นมาแล้วเราก็เก็บไว้นะคะแล้วเราก็จะเอาไปเพาะนะคะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งเล่นสบายๆค่ะถ้าด้านหลังจะเป็นระบบน้ํานะคะ
อันนี้ก็จะเป็นต้นยางเหมือนกันนะคะต้นยางนาค่ะตรงนี้ก็จะเป็นระบบน้ําที่คุณหมอได้ทําไว้นะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นหลังบ้านนะคะนี่ค่ะหลังบ้านก็จะมีเปลวเอาไว้สําหรับนอนเล่นหลังบ้านนะคะคือรอบบ้านเนี่ยคุณหมอแบบทําไว้แบบว่าให้เป็นสถานที่แบบพักผ่อนหย่อนใจไม่ว่าจะอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างๆบ้านหรือว่าอยู่หลังบ้านนะคะพยายามแบบว่าให้ทุกๆที่อ่ะก็คือเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจประมาณนี้ค่ะมาดูฝั่งนี้กันบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นแทงน้ำอันใหญ่ๆที่แบบว่าสูบน้ำขึ้นมาแล้วก็มาเก็บน้ำไว้ในนี้นะคะนี่ค่ะเก็บน้ำไว้ตรงนี้แล้วก็เอาไว้ใช้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นทางขึ้นบ้านด้านข้างนะคะก็จะมีแบบว่าประดับด้วยต้นไม้นะคะไม้ดอกไม้ประดับนะคะก็จะเยอะนะคะก็จะมีต้นตะบองเพชรด้วยนะคะมันก็จะมีต้นกับหอยนะคะคุณหมอปลูกต้นไม้ไว้เยอะนะคะนี่ตรงนี้แบบตอนเที่ยงมาเนี่ยก็คือเย็นสบายค่ะสามารถนั่งพักผ่อนสามารถมาเดินเล่นได้แบบสบายๆเพราะว่าไม่ร้อนค่ะต้นไม้ที่นี่นะคะ เรานับดูประมาณ100กว่าต้นนะคะเพราะว่าฝั่งนั้นก็จะมีเหมือนกันค่ะก็จะมีต้นมะค่านะคะต้นมะค่ามันจะมีผลร่วงด้วยนะตรงนี้คุณหมอเอาไว้ทําปุ๋ยนะคะนี่ค่ะคุณหมอจะเก็บใบไม้มารวมกันไว้ตรงนี้ทำเป็นชั้นค่ะคุณหมอก็จะเอาขี้วัวนะคะหรือขี้ควายนะคะมาทับถมไว้แล้วก็จะเอาใบไม้นะคะมากองไว้คล้ายๆกับเป็นปุ๋ยที่แบบว่าปุ๋ยกองนะคะแล้วคุณหมอก็จะเอาน้ํามารดนะคะนี่ค่ะแล้วก็ประโยชน์ตรงนี้ก็คือสามารถนําไปทําเป็นปุ๋ยในการปลูกพืชต่างๆนะคะตรงนี้ได้ประโยชน์มากมายนะคะเศษใบไม้ใบหญ้าคุณหมอไม่เอาทิ้งค่ะค่ะคลิปนี้นะคะพี่แรมก็พาท่านผู้ชมมาชมบ้านสวนของคุณหมอนะคะเพื่อหลายๆท่านนะคะเป็นแรงบันดาลใจนะคะสําหรับการอยากมีบ้านสวนนะคะท่านผู้ชมชอบไหมคะแบบว่าอยู่ในสวนนะคะแล้วก็มีต้นไม้เยอะๆแบบนี้ค่ะพี่แรมก็ชอบเหมือนกันนะคลิปนี้นะคะพี่แรมก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมคลิปของพี่แรมมี่เรดี้บันนาวตลอดค่ะถ้าที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่แรมด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ